สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus Taiwan ประจำวันที่4มีนาคมคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชันทรงพุทธช่วงนี้ผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือออกไต้หวันต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะคะสนามบินนานาชาติเถาหยวนปิดซ่อมแซมรันเวย์ทางตอนใต้ไปจนถึงวันที่5มีนาคมเหลือเพียงรันเวย์ทางตอนเหนือกระทบต่อการบินขึ้นและลงจอดของเครื่องบินทำให้เครื่องบินจำนวนมากต้องเข้าคิวเพื่อบินขึ้นและลงจอดเที่ยวบินล่าช้าและมีผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างจนถึงวันนี้ยังมีเที่ยวบินจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบรันเวย์ทางใต้ของสนามบินเถาหยวนได้ปิดซ่อมบำรุงประจำปีคาดว่าใช้เวลา54ชั่วโมงดังนั้นจึงมีเพียงรันเวย์ทางเหนือที่สามารถเปิดใช้งานได้ส่งผลให้เที่ยวบินต้องเปลี่ยนไปลงจอดที่สนามบินเกาสงและซงซานและยังทำให้เที่ยวบินขาออกล่าช้าจนมีผู้โดยสารบางส่วนไม่พอใจแต่บางส่วนก็รับได้应该是两个小时半以上，风向有改变，然后机场没跑到这些问题，所以我们在上面又盘了快四分钟吧。จากหน้าจอแสดงเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ตอนช่วงเช้าวันที่4มีนาคมแสดงให้เห็นว่ามีเที่ยวบินจำนวนมากสถานะไม่ปกติบริษัทท่าอากาศยานเผยว่าวันที่3มีนาคมมีจำนวน698เที่ยวบินซึ่งค่อนข้างมากจึงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีแค่รันเวย์เดียวที่ใช้งานได้ส่งผลให้เที่ยวบินขาออกเกิดความล่าช้าในจำนวนนี้มี12เที่ยวบินขาเข้าต้องไปลงจอดที่สนามบินอื่นแล้วจึงค่อยทยอยบินกลับมา在30分钟以内的是占 14%那30到60分钟的大概有 11% 那1到2小时的有 12% 那2小时以上有 10%บริษัทท่าอากาศยานเผยว่าเราได้ดำเนินการหารือและจัดประชุมรับมือฉุกเฉินส่วนหอคอยการบินจะเพิ่มระยะห่างการสัญจรระหว่างเที่ยวบินเพื่อลดเวลาการบินวนอยู่กลางอากาศขณะที่หวังกัวชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันแถลงว่าได้มีการย่นระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้สั้นลงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาเที่ยงคืนของวันที่4มีนาคมแล้วจึงกลับมาใช้งานรันเวย์แบบคู่ขนานได้คุณผู้ชมคะปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารอันเนื่องมาจากสารซูดานเรดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งขยายวงกว้างออกไปสำนักงานอาหารและยาไต้หวันสั่งห้ามนำเข้าพริกป่นจากจีน21บริษัทพร้อมสุ่มตรวจพริกป่นนำเข้า59ล็อตพบ9ล็อตปนเปื้อนสารซูดานเรดนอกจากนี้บริษัทจี้เซิงที่โตลิ่วทำการปลอมแปลงรายงานผลการทดสอบจัดส่งพริกป่นปนเปื้อนสารซูดานเรดไปจำหน่ายทั่วไต้หวันถูกสั่งให้หยุดการผลิตพริกป่นแล้วผงพริกป่นที่มีส่วนผสมของซูดานเรดแพร่กระจายไปทั่วไต้หวันตอนนี้ผงกะหรี่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเพราะบริษัทจี้เซิงที่มีโรงงานอยู่ในเขตโต้หลิวเมืองยุนหลินตรวจพบสารซูดานเรดในผงพริกป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับทำผงกะหรี่ถึง8ชนิดมีการวางจำหน่ายใน12เมืองโดยตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วก็ได้นำผงกะหรี่ประมาณ 2,200 กิโลกรัมออกจากชั้นวางจำหน่ายจี้เซิง公司对于这个检验报告的部分哈涉及造假针对这个红辣椒的这个产品的产线的部分我们予以停工ตอนนี้บริษัทจี้เซิงได้ดึงประตูเหล็กลงมาปิดไว้ผงพริกป่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบก็ติดป้ายว่าอายัดผงกะหรี่ที่มีส่วนประกอบครึ่งหนึ่งเป็นผงพริกป่นปนเปื้อนซูดานเรดก็ถูกติดป้ายว่าห้ามนำไปใช้งานทั้งหมดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานอาหารและยาไต้หวันได้มุ่งเป้าไปยัง12บริษัทของจีนที่ผลิตผงพริกป่นส่งออกมายังไต้หวันโดยจากการสุ่มตรวจสารซูดานเรด59ล็อตมี9ล็อตที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานยังมีอีก15ล็อตอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดทราบผลภายในสัปดาห์หน้าผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาชี้ว่าซูดานเรดถูกนำมาใช้ในสีย้อมอุตสาหกรรมแต่ไม่สามารถนำมาผสมในอาหารได้เพราะมีความเสี่ยงเป็นสารก่อมะเร็งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์黑苏丹红它本身是就工业上的化合物，那如果我们把它放在加工食品，放在辣椒产品当中，也担心有些民众他体质比较敏感的，他会吃了这些加工食品会出现过敏的反应。ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาเตือนว่าหากประชาชนไม่ทันระวังรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสารซูดานเรดเข้าไปสามารถรับประทานผักหรือผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเพื่อช่วยขจัดออกมาจากร่างกายได้วันนี้ทั่วไต้หวันอากาศอบอุ่นท้องฟ้าแจ่มใสและมีแดดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปอากาศจะหนาวเย็นลงอีกระลอกหนึ่งวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จะได้รับผลกระทบชัดเจนที่สุดภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสเท่านั้นและจะมีฝนตกด้วยค่ะอิทธิพลจากมวลอากาศหนาวกำลังรุนแรงส่งผลให้วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาภูเขาอี้ซานมีหิมะตกทั้งที่เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้ววันจันทร์นี้ทั่วไต้หวันอากาศอบอุ่นขึ้นอย่างชัดเจนภาคเหนืออุณหภูมิอาจสูงถึง30องศาอย่างไรก็ตามวันพุธนี้จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมและอาจมีกำลังรุนแรงอีกทั้งหอบความชื้นมาด้วยผู้เชี่ยวชาญเผยว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกโปรยปรายและมีบรรยากาศของฝนฤดูใบไม้ผลิและยังวิเคราะห์ว่าปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเม
ษายนนี้ปริมาณน้ำฝนจะมีมากแต่ช่วงหลังยังไม่แน่คุณผู้ชมคะไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์และนันทนาการแต่ยังขาดมาตรการกำกับและควบคุมส่งผลให้มีการใช้กัญชาอย่างพร่ำเพรื่อในระยะนี้รัฐบาลไทยกำลังผลักดันกฎหมายใหม่ค่ะควบคุมการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการแต่ยังคงให้ใช้ในทางการแพทย์ได้คาดจะผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้วันที่20เมษายนพุทธศักราช2565กลุ่มคนรักกัญชาในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมฉลองวันกัญชาเสรีที่กรุงเทพเพราะปีนั้นไทยเปิดให้กัญชาใช้เพื่อนันทนาการได้ขณะที่ทางการแพทย์ได้เปิดให้ใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561แล้วจากการอ้างอิงของสำนักข่าวรอยเตอร์พบว่าตั้งแต่เปิดให้จำหน่ายกัญชาเสรีร้านค้าหรือร้านอาหารที่มีกัญชาให้บริการก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่จำนวนหลักหมื่นมูลค่าอุตสาหกรรมกัญชาต่อปีเกือบ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรอยเตอร์ระบุว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชายังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนขณะที่รัฐบาลชุดก่อนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการอนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายใหม่ก่อนเดือนพฤษภาคมส่งผลให้เกิดภาวะสุญญากาศทางกฎหมายเป็นเวลาครึ่งปีรัฐบาลไทยออกมาย้ำว่าสำหรับร่างกฎหมายใหม่จะยังคงสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ต่อไปแต่จะห้ามนำไปใช้เพื่อนันทนาการส่วนผู้ที่วางแผนปลูกกัญชาใช้เองจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการขณะที่ร้านค้าผิดกฎหมายซึ่งผุดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะถูกบังคับให้ต้องปิดตัวหรือเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนมาจำหน่ายกัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทีมวิจัยของรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาสำรวจพบขุมทรัพย์ทางชีวภาพอันล้ำค่าใต้ท้องทะเลที่น่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศชิลีทวีปอเมริกาใต้นอกจากมีภูเขาขนาดมหึมาใต้ทะเลที่หาดูได้ยากแล้วยังพบสิ่งมีชีวิตใหม่ในทะเลกว่า100สายพันธุ์บางชนิดมีรูปทรงเหมือนกับสัตว์ที่มาจากต่างดาวทีมวิจัยค้นพบสวนดอกไม้ใต้ท้องทะเลลึก 4,500 กว่าเมตรนอกชายฝั่งประเทศชิลีมีทั้งปะการังและฟองน้ำแก้วรูปทรงแปลกประหลาดนอกจากนี้ยังมีหอยเม่นแอมพิพอดซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและกุ้งแหวกว่ายไปมายังมีปลาลงศพกุ้งล็อบสเตอร์และสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆราวกับสัตว์จากต่างดาวอีกมากมายทีมวิจัยของรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาทำการสำรวจใต้ท้องทะเลโดยใช้หุ่นยนต์ในเดือนมกราคมปีนี้พบขุมทรัพย์ทางชีวภาพซึ่งอุดมด้วยสิ่งมีชีวิตใหม่กว่า100สายพันธุ์นอกจากนี้ยังพบภูเขาขนาดใหญ่ใต้ทะเลอีก4แห่งที่ใหญ่และสูงที่สุดมีความสูง 3,500 เมตรหรือสูงกว่าตึกเบิร์ดคาลิฟาที่สูงที่สุดในโลกที่ดูไบถึง4เท่าพบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ